สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายนะครับให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระบรมธาตุตำบลชัยนาทนะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดนี้ก็มีงานวันที่10 11 12แต่ตอนนี้ขอแก้ข่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นวันที่31กรกฎาคม2566เนี่ยขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับมาร่วมงานเททองหล่อพระที่วัดอย่างนี้ได้นะครับภายในวันที่31กรกฎาคมนะครับเอาละครับภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เมตตาปราณีแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับตามติดตามผมไปนะครับสกลเดชนะครับผมขอเชิญนะครับขออำนวยพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านอาตมาพระสุธีวราพรเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทก็ต้องขออภัยญาติโยมที่เคยแจ้งไว้ว่าจะมีการเททองหล่อรอยพระพุทธบาทในวันที่11เดือนมิถุนาต้องขออภัยญาติโยมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าขัดข้องเพราะว่าหนึ่งช่างนะช่างพระนอนก็ยังไม่บรรลุตามที่ประสงค์ไว้แล้วก็อีกที่สำคัญก็คือช่างที่ปั้นหุ่นรอยพระบาทนั้นก็ไม่สบายงานก็หยุดชะงักและอีกประการนึงก็คือท่านเจ้าภาพก็ป่วยอีกนะคุณโยมนะท่านเจ้าภาพก็ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อาตมานอกจากจะหล่อรอยพระพุทธบาทจำลองของพระบรมศาสดาแล้วก็อาตมาก็ตั้งใจว่าจะทำเหรียญที่ระลึกของพระอินทมุรีหลวงพ่อช้างอดีตเจ้าวาดที่มรณภาพครบ100ปีนะ100ปีอาตมาก็ให้ช่างหาเหรียญจะเรียกว่าจะก๊อปเอาไว้เป็นที่ระลึกคือพระอินทมุรีหรือว่าหลวงพ่อช้างนั้นท่านไม่ใช่เป็นพระเกจิอาจารย์นะแต่ว่าเป็นพระที่มีเมตตาท่านเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าหลวงคือพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชนะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เคยศึกษาประวัติศาสตร์ก็คงจะทราบกันอย่างดีอาตมาขอแจ้งข่าวว่าขอเลื่อนการเททองนะรอยพระพุทธบาทจำลองจากวันที่10-11มิถุนาที่จะถึงนี้ออกไปเป็นในวันที่30-31กรกฎาคมจะมีพิธีการเททองรอรอยพระพุทธบาทจำลองในวันที่31คือวันอาทิตย์แล้วก็วันที่30นั่นจะเป็นวันพุทธภิเษกนะคุณโยมนะในพุทธภิเษกเหรียญแล้วก็รูปเหมือนของพระอินทมุรีหรือหลวงพ่อช้างแล้วก็ทองพุทธภิเษกทองที่จะเอานำไปรอก็ขอแจ้งให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ทราบแล้วก็ในพิธีนั้นก็จะแจกเหรียญหลวงพ่อช้างคือพระอินทมุรีเป็นที่ระลึกในการที่หลวงพ่อช้างท่านมรณภาพไปครบ100ปีนะก็ขอเชิญชวนนะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาร่วมกันเททองรอยพระพุทธบาทจำลองโดยพร้อมเพียงกันอาตมาขออนุโมทนาขอบคุณแต่สายทานศรัทธาขออำนาจกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมขององค์พระบรมสารีริกธาตุที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระเกศธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั้นมีความสุขความสวัสดีคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ความคิดความดำรินั้นใช้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญ